โอ้ก็จบไปแล้วจบแบบแฮปปี้นะถึงแบบในใจลึกๆจะแบบอุ๊ยยังไงแจบอยากรู้ให้เขาแบบว่าทั้งตัวของปูนแล้วก็เชเวแบบได้คู่กันแต่ก็ไม่ได้หรอกเพราะว่านี้คือเหมือนแบบว่าสุดท้ายก็แบบเป็นมิตรภาพแล้วก็เป็นเรื่องของอนาคตที่อาจจะเกิดขึ้นยังไงก็ได้แล้วแต่อะไรเงี้ยแต่สุดท้ายตอนนี้ก็คือเหมือนเขาก็ต้องอยู่ร้านได้กัน2คนแล้วก็รับตัวของผู้ช่วยเชฟคนใหม่กับพนักงานเสิร์ฟหลังจากที่ตัวอย่างกระทิงเองก็ต้องไปรับเรียนที่ฝรั่งเศสก็เอาง่ายๆคือไปเรียนเพื่อที่จะกลับมาใช้ที่ร้านนั่นแหละส่วนพี่ภูเองก็ไปมีครอบครัวของตัวเองอุ้ยภูนี่ดีนะเพราะมันเป็นสิ่งที่เขาแบบคิดมาตลอดว่าเขาอยากจะแบบมีครอบครัวอยากจะเป็นพ่อที่เรียกได้ว่าเป็นพ่อจริงๆของพิกเลตอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายก็แบบเป็นไปตามนั้นแล้วคุณที่ว่าเขาแบบเปิดใจยอมรับให้ภูเข้ามาเป็นแบบในครอบครัวแม้ว่าจะแบบดูตะกุตะกักหน่อยๆแต่ก็ต้องค่อยๆปรับตัวกันแต่ก็น่ารักดีนะน่ารักนะครับก็จบแฮปปี้เอนดิ้งแล้วก็พูดถึงประเด็นเรื่องของความเครียดก่อนคือแบบมันไม่พีคมันไม่ทันมันไม่ได้คิดคาดคิดว่าจะเป็นคนนี้หรือยังไงเพราะว่าตัวละครน่ะเพิ่งนึกออกว่าคุณป้าเขามาซื้อใช่บ่อยด้วยใช่ก็แวบๆมาแต่เราไม่ได้สังเกตมันก็คือลูกค้าคนหนึ่งอ่ะที่แบบว่าไม่ได้มีข้อผิดสังเกตอะไรซึ่งเราไม่ได้ทันคิดไปเลยว่าจะเป็นคุณป้าคนนี้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบโอ้โหแล้วแบบก็อย่างที่เราคิดก็คือครูตูมตามก็มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยแต่ก็ที่พีคือครูตูมตามก็คือก่อนหน้านี้คือเป็นเด็กเร่ร่อนมาก่อนใช่แล้วโดนลักพาตัวมาอีกทีนึงแล้วคุณป้ารักเขาตัวมาแต่ว่าคุณตามดันเป็นคนที่แบบชอบกินขนมใช่เวลากินแล้วมีความสุขแฮปปี้แล้วเขาเหมือนยังไงก็ได้ไม่ดื้อไม่ดื้อไม่อะไรอย่างเงี้ยคุณป้าก็เลยรู้สึกรักแบบเป็นลูกแท้ๆของตัวเองแต่ก็อารมณ์เหมือนแบบว่าเหมือนเขาเรียกว่านะคุณป้าค่อยๆแบบว่าเลี้ยงดูเลี้ยงดูแบบแบบเขาอะที่เขาเป็นที่เขาเป็นอะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้ครูตุ้มตาแบบอาจจะเป็นในลักษณะเดียวกันกับคุณป้าซึ่งก็ต้องบอกว่าน่าจะเป็นเหมือนโรคจิตใช่แล้วก็ต้องแบบชี้ตรงตรงว่าเป็นโรคจิตแน่นอนเพราะว่าเนาะมันก็ผิดแล้วถ้าพูดตรงมันก็คือเหมือนการล้างสมองอะใช่ใช่ตั้งแต่แรกเพราะว่าแต่ว่าสิ่งที่เขาทำมันผิดนะการลักพาตัวเด็กมาเพื่อบังคับให้กินขนมใครไม่ยิ้มไม่เห็นด้วยไม่ตามใจไม่มีความสุขไม่มีความสุขก็จะใช้เข็มฉีดยาฆ่าเลยเพราะว่าแบบเป็นเด็กที่ไม่ตรงกับเขาก็คือจริงๆเขาอยากให้เด็กมีความสุขแต่เด็กถ้าไม่มีความสุขเขาก็คือจะฆ่าเลยแล้วแสดงไอ้แต่ว่าพี่ยังติดใจเรื่องประเด็นน้องเมษาอยู่ว่าทำไมน้องเมษาออกมาได้ไงไอ้ออกมาได้ไงไม่เท่าไหร่หนีออกมาเขาบอกว่าหนีออกไปได้คุณตาบอกว่าหนีออกไปได้แล้วก็เหมือนเขาไม่ค่อยดูแบบว่าเฮ้ยเนี่ยคนครูตุ้มตามเนี่ยเป็นคนว่าหรือว่าตอนที่เมษามาครูตุ้มตามอ่ะอาจจะแบบไม่ได้เจอมาทีหลังเพราะว่าเขาบอกว่าพอเมษาบอกว่าตัวคุณที่รักพาตัวไปเป็นคนแก่เขาพูดแค่นี้แต่เขาไม่ได้พูดถึงครูตุ้มตามแล้วเขาก็ไม่ได้มีท่าทีแบบว่าคือเรามันจะมีช็อตนึงที่แบบเหมือนเขาถอยกับครูตุ้มตามแต่ว่าถ้าเราเป็นเด็กเราอาจจะแบบแอบไปบอกเลยว่าเนี่ยกูคนนี้เป็นแบบพลากรแต่นี่เหมือนเขาก็ไม่ได้แบบไม่ได้ชัวร์ไม่ได้ฟันธงอะไรแต่ถ้าคิดง่ายๆอาจจะเป็นคุณเธอได้ไปช่วยเพราะจะมีจังหวะที่น้องเมษาเขาค่อยๆเดินเข้าไปหาแบบคุณหน้าคุณลุงจังก็อาจจะช่วยน้องออกมาอาจจะเป็นคุณเธอเนี่ยที่ไปช่วยเมษาเพราะคุณเธอพยายามจะช่วยเด็กตลอดหลังจากที่แบบว่าตัวลูกชายเขาแบบหายตัวไปแต่ประเด็นนั้นของคุณเธอเรารู้สึกว่าลูกชายน่าจะตายแล้วจริงๆตอนนั้นจะเสียแล้วเมื่อไหร่10ปีก่อนเพราะว่าคุณนวลเองเขาก็ยืนยันมาได้ตลอดว่าลูกชายแบบไม่อยู่แล้วอะไรแต่น่าจะเป็นเรื่องของการปล่อยไม่ได้ปล่อยวางไม่ได้ของคุณเธอยังคงคิดอยู่ว่าลูกชายหายไปไหนอะไรเงี้ยมันคงคาใจอยู่พอมาถึงจุดที่มันจบตอนสุดท้ายเนาะก็เหมือนแบบปล่อยวางได้แล้วก็เก็บรูปของลูกชายไว้ในกล่องอะไรอย่างเงี้ยก็แบบเหมือนทำใจได้แล้วว่าลูกชายแบบไปจริงๆปล่อยวางแล้วก็ใช้ชีวิตที่มีความสุขไปเริ่มชีวิตใหม่แต่นี่คือลูกชายจะแบบไปดันหน้าละไม้คล้ายกับของปุณก็ทำให้คุณลุงเขายังรู้สึกแบบดูแล้วก็ยังอยากดูแลต่ออะไรอย่างงี้ประมาณนั้นก็เลยเหมือนตามมาตลอดแล้วก็เมื่อก่อนนะอันก็อาจจะแบบรักพาตัวเองจริงรักพาตัวเองจริงแหละแล้วก็กินขนมจริงเออแต่รู้สึกว่าสิ่งที่ทำไปมันก็เกินไปแต่ในแวบนั้นอะตอนที่เขากำลังแบบเหมือนยัดเยียดเฮ้ยเขาก็แวบขึ้นมาคิดได้ว่าเราไม่น่าทำแบบนี้เลยแล้วก็เลยรีบบอกให้เด็กว่าลืมเรื่องซะแล้วก็หนีไปซะอะไรอย่างนี้แล้วก็เลยพยายามที่จะแบบมาขอโทษใช่สุดท้ายก็ได้ขอโทษตามที่เขาต้องการแล้วก็เป็นการปลดล็อกความจำเลวร้ายของตัวละครไปแล้วปุณก็โอเคขึ้นเหมือนแบบไม่ได้คิดอะไรแล้วอะไรก็โอ้จบเราได้เราแต่ต้องขอโทษทุกคนที่โดนพาดพิงกันเป็นฆาตกรตั้งแต่แรกคือพ่อแม่โมเน่ใช่ก็มันน่าสงสัยอ่ะเพราะเราเห็นว่ามันมีทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงจริงแต่นั่นคิดว่าน่าจะเป็นสิ่งที่ซีรีส์เขาต้องการใช่ให้เราแบบสับสนก่อนไหนจะนี่ฉันคิดไปถึงอิตาชองอีกแล้วอิตาชองก็จะกลับมาอีกไหมแต่ปรากฏอิตาชองก็จบไปแล้วก็ไม่มีอะไรเลยก็เคลียร์ครบทุกประเด็นไปไม่มีอะไรนะครับก็เป็นอีกหนึ่งซีรีส์ที่ต้องบอกว่าสนุกแล้วก็รู้สึกว่าอบอุ่นด้วยอบอุ่นดีใจที่ได้ดูนะมันเป็นซีรีส์ที่แบบดีอ่ะเราอ่ะชอบความที่เขาเชื่อมโยงทุกตัวละครให้มันแบบว่ามันไม่หลุดไปถึงกันและกันรวมถึง EP สุดท้ายที่เราพูดถึงกรณีของพ่อแม่โมเน่เนี่ย
ที่เขาอ่ะเคยแบบว่าไม่ได้ทำข่าวเรื่องลูกใช่เราเรื่องกับย้อนมาหาครอบครัวเขาเองเราเรื่องเนี่ยดันกลับมาย้อนเกิดกับขึ้นกับครอบครัวเขาทำให้เขาได้รู้แล้วว่าความรู้สึกของคุณเทิดคุณนวลตอนนั้นมันเป็นยังไงเนี่ยเราชอบตรงนี้มากเลยการที่แบบทุกคนเหมือนแบบได้เจอในสิ่งที่ตัวเองเคยผิดพลาดได้แก้ไขจุดที่ผิดพลาดอะไรเงี้ยแต่สิ่งหนึ่งที่ฉันไม่ได้เห็นคือไม่ได้เห็นไม่ค่อยได้เห็นการทำงานของตำรวจในเรื่องนี้เลยจริงๆจะเห็นแค่ว่าผู้หมวดคนนั้นอะที่มาบอกมาเฉยว่ายังไงบ้างแต่เราไม่ได้เห็นการแบบค้นหาเด็กความกระตือรือร้นเพราะทั้งเรื่องมันเนี่ยไม่เคยจับฆาตกรใช่ใช่เราก็จะเป็นสิบปีใช่ไหมเราก็จะเป็นปี20ปีทุกคนก็ยังจับไม่ได้สุดท้ายก็เนี่ยเพจเผือกแน่ก็มาหาก็เป็นคนช่วยสุดท้ายก็เนี่ยเหล่าบรรดาหนุ่มๆที่อยู่ในสวิตเดย์ก็มาช่วยกันหามันก็เลยแบบอ้าวสุดท้ายก็ฉันก็ไม่เห็นการทำงานของตำรวจในเรื่องนี้เลยซึ่งมันก็เลยแบบก็แอบจริงอยู่นะอันนี้ก็ไม่รู้แต่อันนี้เราพูดถึงในซีรีส์ไงว่ามันก็ไม่ค่อยได้เห็นจริงๆอ่ะไม่รู้ว่านี่จะเป็นสิ่งที่แบบซีรีส์เขานำเสนอหรือเปล่าหรืออะไรยังไงแต่ว่าเรื่องนั้นก็จริงๆแหละที่โมเน่หายตัวไปอ่ะมันยังไม่ถึงครบ24ชั่วโมงอันนี้ก็เข้าใจได้ว่าจะเป็นระบบของเขาอะไรอย่างเงี้ยแต่บางทีการแบบมารอระบบเพราะ24ชั่วโมงมันอาจจะทำไม่ได้ไงมันอาจจะสูญเสียไปเลยก็ได้นะใช่นี่ยังดีที่โมเน่แบบยังรอดได้นะถ้าแบบช้ากว่านี้นิดนึงนี่ก็คงไม่รอดแล้วก็คงต้องเกิดการสูญเสียเกิดขึ้นนั่นแหละก็เป็นผลที่ตามมาตลอดจากเด็กคนอื่นๆก็สุดท้ายเกิดการสูญเสียกันมาเรื่อยแต่ดีที่อันนี้มันยังจบแบบนี้ไงก็เลยจบไปนั่นเองนะครับโอเคแต่นี้ก็จบแล้วสำหรับ Our Relation ซีรีส์เรื่อง Baker Boy รักของผมขนมมงคลใน EP สุดท้ายนะ EP ที่11แล้วก็12นะครับก็หวังว่าทุกจะ enjoy แล้วก็สนุกไปด้วยกันนะครับก่อนจากกันไปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งนะครับแล้วก็ฝากแฮชแท็ก iPhone TV ใน Twitter ด้วยนะครับสำหรับวันนี้เรา3คนก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วก็ไปเจอใหม่ทีนึงกับ Relation ใน EP อ่ะไม่ใช่ EP หน้าสิในคลิปหน้าในคลิปหน้าคลิปใหม่นะครับผมโอเควันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ